ครับในบทนี้เดี๋ยวก็จะมาพูดในเรื่องของการทำกลีบโบยเช่นเคยนะครับเป็นกลีบโบยอีกแบบหนึ่งก็ใช้ร่วมกับกลีบบัวแบบแรกเช่นเดียวกันนะครับใช้ร่วมกันได้เดี๋ยวเราก็มาดูวิธีทำกันเลยนะครับก็วิธีทำก็คือใช้เป็นฟังก์ชันเดิมนะครับผมจะเลือกวัตถุชิ้นใหม่ก่อนเป็น simple but แล้วก็ swift แล้วก็ control n แล้วก็เลือกในอันนี้นะครับ sweep profile td นะครับเลือกแล้วก็วางแล้วก็กด edit นะครับยังไม่ต้องกด make polymer ทีนี้เราก็ยังปรับค่าในส่วนของ initialize เช่นเดิมนะครับอยู่ในนี้นะครับ initialize กดไปนี่ครับแล้วก็มาเลือกปรับให้เป็นลักษณะของโครงบัวเช่นเดิมแล้วก็กด make polymesh td ต่อมาให้เราทำการ duplicate ตัวนี้ขึ้นมาอีกชิ้นหนึ่งนะครับเลือกที่ sub tool แล้วก็เลือก duplicate ต่อมาเราก็จะเลื่อนตัวที่ duplicate อันใหม่ออกมาก่อนผมเอาประมาณนี้ทีนี้เราจะมาทำอะไรเราจะมาเจาะตัวลักษณะของบัวเนี่ยครับให้มันเว้าลงไปโดยเลือกที่ฟังก์ชันของการเจาะนะครับก็เข้าไปที่ sub tool ตัวนี้และเลือกอันนี้นะครับกดไปตึ๊กแล้วก็มาเลือก sub tool ตัวที่2นะครับกด dynamic เช่นเดียวกันเลือกค่า resolution สัก300แล้วก็ dynamic ตึ๊กทีหนึ่งทีนี้ก็จะได้แล้วแล้วก็กดปุ่มนี้เพื่อให้มันแสดงผลต่อมาเราจะมารวมซับทูสองตัวนี้เข้าด้วยกันนะครับรวมซับทูนี้รวมเข้าด้วยกันเดี๋ยวปิดกิสโมไปก่อนกด W ที่คีย์บอร์ดนะครับหรือกด Move กดปุ่มดอรวมกันโดยใช้เลือกอันแรกแล้วก็เมิร์ดดาวกดโอเคต่อมาให้เราทำการไดนามิกอีกทีคือการกดคอนโทรลที่คีย์บอร์ดค้างแล้วก็กดที่ move ปุ่ม move หรือกดคอนโทรล W ให้มันนอนลงตึกลักษณะนี้ครับเรียกว่าแต่งนิดใช้เครื่องมือปั้นพื้นฐานแต่งมันนิดนึงคือมันไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวนะครับมันต้องปรับไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะพอใจทีนี้ก็ได้แล้วครับกลีบบัว1กลีบเดี๋ยวผมก็จะเอาไปรวมกับตัวลายบัวหงายที่เราทำไว้นะครับก็เข้าไปที่ลายบัวหงายนะครับทีนี้ก็ insert เข้าไปที่ sub tool แล้วก็เลือก insert ตัวลายบัวหงายที่เราทำไว้จะอยู่ในนี้นะครับอันนี้คือมันจะถ้าดูข้างบนมันก็จะอยู่ข้างบนเลยครับอันนี้อันเดียวกันเลือก insert บวงหงายเข้ามาแล้วก็ปรับตำแหน่งมันนิดนึง